นับตั้งแต่วันที่ทักษิณชินวัตรหนีการลงโทษคดีทุจริตซื้อที่ดินรัชดาแล้วแถลงข่าวโจมตีสถาบันศาลและสถาบันต่างๆในไทยอย่างต่อเนื่องโดยการใช้สื่อมวลชนและสื่อต่างๆตอบโต้โจมตีตลอดจนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนกลุ่มการเมืองเพื่อเคลื่อนไหวต่างๆแม้ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงทำร้ายประเทศก็ตามเพียงเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องพ้นผิดไม่รับโทษพ้นเข้าคุกเพื่อปกป้องไม่ให้ถูกยึดทรัพย์เพื่อจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งและอะไรจึงทำให้คนจำนวนหนึ่งต่อสู้เพื่อคนคนนี้ร่วมกันค้นหาคำตอบเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่ผมยอมมากับอาจารย์วันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเห็นว่าร้ายแรงที่สุดคือเรื่องของการจาบจ้วงลบหลู่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์วัดหมู 2009มันเกิดทั่วโลกเนี่ยแต่ความจริงมันเกิดหลังวัดแมวนะครับวัดแมวเกิด2001ตั้งแต่2544จนกระทั่งถึง2549 5ปีเศษ6ปีติดวัดกันหมดโดยเฉพาะพวกที่นั่งอยู่ในสภาหรืออยู่ในฝ่ายบริหารเดี๋ยวนี้ยังบ้าคลั่งกันอยู่ในสภาเพราะวัดอย่างนี้อยู่หน่วยราชการตำรวจของท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรรู้สึกจะติดวัดกันงมงายมากเลยนะครับขอโทษท่านนะครับเพราะท่านเป็นตำรวจที่ผมคิดว่าเรายกมือไหว้ได้ผมอายุมากกว่าท่านผมยังยกมือไหว้ท่านก่อนเพราะว่าท่านไม่ได้ไหว้ผมพระเอกวสิทธิ์เคยเขียนจดหมายส่วนตัวถึงคุณทักษิณแล้วก็ไม่เคยปรากฏในสื่อที่ไหนมาก่อนแต่ว่าผมบังเอิญได้จดหมายแล้วก็มาลงอยู่ในรู้ทันทักษิณเล่ม5เล่มนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงไปเขียนจดหมายถึงคุณทักษิณทำไมถึงต้องเตือนคุณทักษิณอย่างนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมีเจตนาอะไรเมื่อตอนเขียนจดหมายฉบับนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมื่อขอประธานโทษไม่ใช่สัมภาษณ์ไปพูดที่พูดกับแท็กซี่ป่ะพูดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขอบคุณครับที่อินดอร์สเตเดียมที่หัวหมากประโยคที่ผมคิดว่าคุณทักษิณพลั้งไปผมยังนึกว่าพลั้งที่คือที่คุณทักษิณพูดว่าเอะอะอะไรก็กล่าวหาว่าผมไม่จงรักภักดีปัดโทถ้านายกไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะไปจงรักภักดีวะและเอะอะอะไรก็แหมนี่หาว่าผมไม่จงรักภักดีปะโถท่านนายกไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดีแม้ว่าคุณทักษิณจะพูดลอยๆโดยไม่ได้ระบุว่าจงรักภักดีต่อผู้ใดแต่ผมเชื่อว่าทุกคนคนฟังแทบทุกคนย่อมเข้าใจว่าคุณทักษิณหมายความถึงพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณเอาคำว่าผีที่ใครก็รู้ว่าหมายถึงคนที่ตายแล้วไปสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์คนฟังทั้งหลายอาจรู้สึกว่าคุณทักษิณกำลังแสดงความไม่เคารพนะแล้วอีกตอนหนึ่งที่ผมท้วงที่ผมสะกิดใจก็เพราะเหตุว่าคุณทักษิณพูดด้วยว่าตัวเองผ่านโรงเรียนทหารตำรวจมาแล้วดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาได้รับพระราชทานเหรียญจุลจอมเกล้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าจงรักภักดีแล้วใครจะจงรักภักดีผ่านโรงเรียนทหารตำรวจมาแล้วนี่โดดล่มดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยามาได้รับพระราชทานเหรียญจุลจอมเกล้าและอย่างนี้ไม่เรียกว่าจงรักภักดีแล้วใครจะนี่คือคุณสมบัติที่คุณทักษิณนึกว่าคุณทักษิณมีครบสำหรับพิสูจน์ความจงรักภักดีของตัวเองแต่มันไม่ใช่ครับเพราะเหตุว่าคุณทักษิณไม่เคยดื่มน้ำพิพัฒน์สัจยาผมเขียนอธิบายวันนี้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่มีการพระราชทานเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีซึ่งท่านผู้ได้รับพระราชทานเท่านั้นที่จะได้ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัจยาเนี่ยคือเมื่อปี2533ผมไปค้นครับไปค้นหลักฐานมาแล้วก็พบว่าตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยมีพิธีนี้พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อตอนที่ท่านตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลรามาธิบดีขึ้นมาท่านทรงวางเป็นพิธีเป็นเงื่อนไขเอาไว้สำหรับผู้ที่แสดงความกล้าหาญเสียสละในสนามรบจริงๆเท่านั้นรุ่นแรกที่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดคือท่านผู้ที่ไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับมาถึงแล้วได้รับพระราชทานตรานี้ต้องดื่มน้ำพระพิสัทธยาพิธีทำในวัดพระแก้วนะครับในโบสถ์แล้วเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าต้องตั้งขันสาครเอาน้ำมนต์ใส่เข้าไปให้เต็มน้ำที่ใส่เข้าไปไม่ใช่น้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำเทพมนต์แล้วพระมหาราชครูซึ่งเป็นประธานใหญ่ที่สุดของพราหมณ์เนี่ยต้องทำพิธีแช่งน้ำเอาพระแสงหอกอะไรเนี่ยแทงลงไปในน้ำแล้วช่างเอาไปด้วยว่าใครที่ดื่มน้ำพระพิสัทธยาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทรยศต่อบ้านต่อเมืองต่อฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาคำช่างเนี่ยถ้าเอามาอ่านกันเนี่ยจะขนลุกขนพองแต่ไม่มีใครได้ดื่มนอกจากผู้ที่อยู่ในพิธีนั้นเท่านั้นท่านผู้ฟังควรจะรู้ก็คือว่าในพิธีดื่มน้ำพระพิสัทธยาในปี2533นั้นนะซึ่งมีนายทหารหลายคนรวมทั้งพลเอกเปรมจินสุรานนท์ด้วยเนี่ยนะครับอยู่ได้รับพระราชทานด้วยเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มน้ำพระพิสัทธยาเป็นองค์แรกสมัยรัชกาลที่6ท่านไม่ได้ทำเลยเป็นเรื่องคนอื่นทำแต่พระเจ้าอยู่หัวนั้นได้เสวยน้ำพระพิสัทธยาเนี่ยเพื่อทรงประกาศก่อนว่าท่านจะไม่ทรยศต่อบ้านเมืองผมบอกคุณทักษิณไปว่าผมยังเอ็นดูคุณทักษิณอยู่ผมบอกว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เจตนาจะพูดเท็จแต่อาจจะสับสนเอาพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาไปปนกับพิธีถวายสัตยปฏิญาณตอนรับตำแหน่งเป็นส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลยใช้คำว่าดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแต่นี้คนที่เขารู้เรื่องเขาต้องหาว่าคุณทักษิณโอ้อวดแล้วเป็นเท็จแน่นอนในตอนท้ายของจดหมายนี่ผมก็เลย เขียนแนะนำอะไรไปหลายอย่างแต่ผมเจตนาของผมปรากฏชัดในตอนท้ายจดหมายอาจารย์ครับว่าผมบอกว่าอ่านมาถึงตรงนี้คุณทักษิณก็คงพอจะรู้แล้วว่าผมเขียนด้วยความหวังดีหรือประสงค์ร้ายแล้วจึงขอจบจดหมายเพียงเท่านี้จดหมายฉบับนี้ผมเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลของผมเองยังอยู่ปรากฏบันทึกที่เขียนแน่นอนผมส่งทางไปรษณีย์ไปถึงคุณทักษิณที่บ้านอาจารย์สองล่าหรืออาจารย์อับแสงอะไรเนี่ยนะที่ถนนจรัญสนิทวงเนี่ยนะครับไม่เคยได้รับตอบซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้ว่าคุณทักษิณในตำแหน่งอย่างนั้นคงตอบจดหมายคนไม่ไหวแต่ว่าผมต่อท้ายให้หน่อยนึงคือจะได้เห็นนะครับว่าคนคนนี้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยอาจจะไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ทำอะไรที่ถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็ต้องเรียกว่าเฉมๆหลายอย่างนะครับผมปอลอเอาไว้ให้ด้วยว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานมานั้นไม่มีเหรียญเพราะคุณทักษิณเรียกว่าเหรียญนะแม้แต่ชั้นต่ำที่สุดคือชั้น4ที่เรียกว่าจตุตถาจุลจอมเกล้าที่สุภาพสตรีฝ่ายในได้รับพระราชทานและทำให้เป็นคุณหญิงได้นั้นว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าตราครับท่านพลตำรวจวสิทธิ์ครับในบทความท่านเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งน่าสนใจมากท่านบอกว่าการทำสงครามปฏิวัติของประชาชนที่คุณทักษิณพยายามจะให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดไม่ได้ทำไมท่านถึงเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าเขาอาจจะบัญชาการจากนอกประเทศก็ได้ไม่ใช่หรือบัญชาการได้ครับในเวลานี้ก็กำลังบัญชาอยู่นะแต่ว่าคุณประสงค์กับผมศึกษาเรื่องสงครามประชาชนมาอาจจะไม่ยิ่งหย่อนกันเลยผมขอประทานโทษคุณประสงค์ด้วยที่ผมไหว้ท่านช้าไปนะครับเราศึกษาเรื่องสงครามประชาชนมาและเคยรบสงครามประชาชนผมเคยอยู่ในสงครามครับเมื่อตอนที่รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเผอิญหลายคนก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกับผมเนี่ยแต่ว่ามันไปอยู่คนละข้างกันเนี่ยเราศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่หลับหูหลับตารบเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าสงครามประชาชนกว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วปะทุขึ้นจนกระทั่งทำให้ฝ่ายประชาชนได้รับชัยชนะกับเผด็จการเนี่ย
ผู้นำของเขามีที่ไปที่มาไม่ใช่ผู้นำประเภทบังเอิญหรือผู้นำประเภทมีเงินมาซื้อตำแหน่งนั่นคือที่ผมเขียนผมหมายความว่าคุณทักษิณขาดคุณสมบัติเป็นผู้นำสงครามประชาชนไม่ได้เพราะคุณทักษิณเป็นในทุนและนอกจากจะเป็นในทุนแล้วคุณทักษิณตอนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังแถมเป็นมหาอำมาตย์นายกด้วยนะครับไม่ใช่อำมาตย์เฉยๆจะเห็นว่าคุณทักษิณเองแล้วก็ฝ่ายเสื้อแดงอะไรเนี่ยประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์เหลือเกินกับระบอบอำมาตยาธิปไตยแต่ที่จริงสำหรับผมเนี่ยคุณทักษิณกำลังจะนำระบอบนี้กลับเข้ามาใหม่แต่ขอให้คุณทักษิณเป็นมหาอำมาตย์นายกเท่านั้นเองครับคุณสุทินครับคุณสุทินเขียนในบทความนี้เนี่ยผมในฐานะบรรณาธิการต้องขอซักหน่อยนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยใช้สื่อเพื่อต่อสู้ไม่ว่าอยู่นอกประเทศก็ใช้ในประเทศก็ใช้แต่มีอยู่ตอนนึงคุณสุทินใช้คำว่าคนที่ใช้สื่อเนี่ยมันจะตายเพราะสื่อทำไมถึงใช้คำพูดอย่างนั้นแล้วบัดนี้คุณทักษิณกำลังจะตายเพราะสื่อหรือเปล่าคือเมื่อกี้ท่านประสงค์ใช้สุภาษิตออกมาบทหนึ่งผมขอใช้สุภาษิตแมวแล้วกันสุภาษิตแมวบอกว่าโทรเลถาโกโทรโขฐานังแปลว่าอะไรฮะคนที่รวยกับโทรศัพท์จะชิบกับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นคนที่สร้างฐานะขึ้นมาจากการใช้สื่อเป็นเครื่องมือข้อถูกสื่อนั่นแหละเล่นงานจนหมอบราบคาบไปแล้วหลายคนเท่าที่เห็นมาในโลกของที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศผมจำชื่อไม่ได้หลายคนผมเห็นที่เขาเริ่มขึ้นมาจากสื่อนะล่าสุดก็คือประธานาธิบดีของเกษตรเริ่มขึ้นมาจากสื่อปั่นสื่อยุยงขึ้นมาหรือว่าของประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์คนหนึ่งถูกสื่อปั่นยุยงขึ้นมาแล้วก็ตายเพราะสื่อคุณทักษิณเริ่มขึ้นมาจากการเล่นการเมืองครั้งแรกวิ่งเข้าหาสื่อสร้างสื่อซื้อสื่อจ้างสื่อจนทำให้ในช่วงที่คุณทักษิณเข้ามาบริหารประเทศนั้นสื่อมวลชนในประเทศไทยที่เราเรียกกันว่าสุนัขเฝ้าบ้านนั้นถูกปล้นเปลือจนนอนหลับไหลไม่เห็นโจรปล้นบ้านมาทั้งประเทศผมขัดขอขัดคอท่านพลเอกวิสิทธิ์เดชกุญชรนิดหนึ่งที่บอกว่าสื่อบางจำพวกบางประเภทถูกหลอกใช้ไม่ใช่ครับท่านพูดผิดสื่อทุกประเภทถูกหลอกใช้ในประเทศนี้เพราะนั้นเมื่อคุณทักษิณใช้สื่อออกมาสร้างตัวเองใช้สื่อมาทำร้ายคนอื่นข้อถูกสื่อนั่นแหละเล่นงานที่เห็นชัดเจนที่สุดที่เห็นที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือว่าคุณทักษิณตอนที่ไล่อาจารย์เจิมศักดิ์ออกจากช่อง9นั้นใช้คุณสนธิลิ้มทองกุลเข้าไปนั่งแทนเพราะว่าแกเกลียดคุณเกลียดอาจารย์เจิมศักดิ์คุณสนธิเข้ามาในครั้งแรกเลยตาลอยเลยทักษิณคือนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งเท่าที่มีมาตอนนั้นโคตับยังไม่มีเทียนแห่งธรรมแต่ทันทีที่โคตับมีเทียนแห่งธรรมทักษิณตายเพราะใคร90%ถ่ายโปรเอสทีวีแล้วในสื่อของต่างประเทศอาจารย์เห็นไหมฮะในสื่อของต่างประเทศเนี่ยคุณทักษิณเมื่อก่อนเนี่ยเข้าคิวให้สัมภาษณ์ CNN ให้สัมภาษณ์ BBC ให้สัมภาษณ์อัลจาซีราให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่AP ไม่ให้สัมภาษณ์เพราะผมอยู่ที่นั่น แล้ววันสุดท้ายคุณทักษิณถูกเชือดคาจอทีวีถูกเชือดคาจอ CNN คาจอ BBC นั่นแหละคือสื่อที่เป็นมืออาชีพจริงเขาเชือดคุณทักษิณให้เห็นวันนั้นแหละคือวันที่คุณทักษิณพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่สื่อในเมืองไทยที่เป็นสื่อหลักของประเทศขณะนี้เนี่ยยังไงก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากการสนับสนุนคุณทักษิณได้เพราะว่าเขาถูกปลนเปลอให้กลายเป็นหมาอ้วนจนนอนหลับไหลไม่สามารถมองเห็นโจรที่เข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองได้อีกแล้ว
แสดงว่าผลประโยชน์และเงินนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสื่อได้มันเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสื่อมาได้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่ามันมีสื่อไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังมีอยู่ที่เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผลประโยชน์และเงินเข้ามาทำลายสื่อขณะนี้ถ้าเราจะพูดว่าผมในฐานะที่เป็นสื่อมาตลอดนะฮะถ้าเราบอกว่าประเทศไทยที่เสียหายเนี่ยถ้าเรานับกันว่าประเทศไทยเสียหายเพราะถูกนักการเมืองทำลายนั้นผมคิดว่าถ้าเราเอาความเสียหายนั่น 100% สื่อเป็นคนทำให้ประเทศเสียหายถึง 60% อีก 40% อยู่ที่คนอื่นสื่อไทยได้ฉีดยาพิษให้ขับสังคมมาเกือบ2ทศวรรษแล้วแล้วไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสื่อไทยจะเสนอข่าวมุมใดมุมหนึ่งแล้วจะเสนอข่าวบิดเบือนตลอดมาผมเองที่ต้องออกจากที่ทำงานเพราะสื่อไทยบิดเบือนสื่อไทยที่เรียกตัวเองว่าหนังสือพิมพ์คุณภาพของประเทศผมพูดตรงนี้เลยว่าผมเรียกว่าหนังสือพิมพ์ร้ายคุณภาพของประเทศวันนั้นบิดเบือนผมยังไงผมทำข่าวอยู่ในทำเนียบรัฐบาลผมส่งข่าวเข้าไปที่ทำงานว่ามีคนยิงปืนM79 เข้ามาลูกระเบิดปรากฏว่าสื่อหนังสือพิมพ์มติชนเอารูปที่ระเบิดเมื่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปลงในเว็บไซต์ปรากฏว่าที่ทำงานก็ข้องใจผมเขาเกิดการโต้เถียงกันขึ้นเพราะนั้นนอกจากหนังสือบางฉบับที่เราเห็นแล้วเนี่ยหลายสื่อหลายทั้งทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสกลนครไหมอันนั้นไม่ใช่เพราะอิทธิพลของคุณทักษิณอย่าได้เข้าใจผิดเป็นอันขาดอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์วันเทพบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแกเปรียบตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแกเสือแกเป็นเสือแกเป็นหมาอย่าลืมว่าคนสกลนครนี่ก็กินหมาทั้งจังหวัดนะเพราะถ้าหัวของพรรคนี้เป็นหมาทำไมเขาจะไม่เลือกนั่นมันอาหารกูนั่นมาอาหารกูอาจารย์มาเทพเขียนอยู่ในรู้ทันทักษิณเล่ม5เนี่ยพยายามวิเคราะห์ให้เห็นถึงบรรดาการระดมพลการชุมนุมของคนเสื้อแดงและมีซุ้มเสียงในทำนองว่าคนเสื้อแดงนั้นเรียนแบบสิ่งที่บรรดาพันธมิตรได้เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเนี่ยทำไมถึงไปคิดอย่างนั้นแล้วการทำอย่างนั้นเนี่ยทำไมถึงคิดว่ามันมีปัญหาหรือมันไม่ดียังไงผมพยายามยกตัวอย่างเป็นหัวข้อว่าที่มาของแกนนำเนี่ยระหว่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับคนเสื้อแดงที่ต้องรู้ทันทักษิณเนี่ยต่างกันยังไงผมอธิบายความว่าพันธมิตรเนี่ยมาจากภาคประชาชนที่รวมตัวกันไม่ได้มาจากพรรคการเมืองแล้วมวลชนเนี่ยเห็นว่าแกนนำทิศทางเนี่ยถูกต้องประชาชนเนี่ยใช้แกนนำเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีแวดวงทางการเมืองมาเป็นเบื้องต้นในการก่อร่างสร้างตัวเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นนักการเมืองเขาก็จะมีวิธีบริหารทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือของตัวเองที่ผมยกตัวอย่างได้ก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าโรคไข้หวัดแมวเนี่ยมันลามไปถึงการนำของคนเสื้อแดงด้วยวิชาหนึ่งในนั้นก็คือวิชาโกหกที่ผมพูดได้อย่างชัดเจนก็เพราะว่าหลักฐานที่ผมรวบรวมคำพูดของแต่ละท่านที่พูดบนเวทีเสื้อแดงเนี่ยมันสะท้อนถึงความคิดและเป้าหมายที่ไร้ทิศทางผมยกตัวอย่างนะสังเกตไหมครับว่าตอนที่การชุมนุม2549เนี่ยการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยไม่มีใครเรียนแบบวันดีคืนดีก็มีจำได้ไหมฮะ PTV หมดภารกิจพอเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ยกเลิกวันดีคืนดีก็มี D Station พอสักหน่อยไม่ค่อยดีก็เป็น People Station เนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปเลยเพราะเพียงแค่รูปแบบเรามีมือตบเขามีตีนตบ
เราใช้สีเหลืองเขาใช้สีแดงเรามีศิลปินขึ้นเวทีเขาก็มีศิลปินไม่กี่คนแต่ขึ้นเวทีเหมือนกันเขามีการนำเรามีการนำของคุณสนธิที่ตัดผมเกรียนเขาก็เอาบ้างนะฮะแต่มีตั้ง3คนนะฮะเอาล่ะการเรียนแบบเนี่ยก็คือการทำให้เหมือนเป็นรูปแบบทำให้คนเข้าใจผิดว่าโอ้มันเหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนกันฮะเอาล่ะเราพูดถึงการสู้เพื่อส่วนรวมกับสู้เพื่อส่วนตัวก็เห็นแล้วว่าแกนนำทั้งหลายเดิมทีไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองกับอีกกลุ่มนึงมีผลประโยชน์ทางการเมืองโดยตรงทีนี้คำถามถัดมาเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าแล้วไอ้ความคิดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมบอกว่าความคิดคือความจริงใจระหว่างพันธมิตรและคนเสื้อแดงผมอยากจะยกตัวอย่างว่ามีคนบอกว่าพันธมิตรปิดสนามบินเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากพอมาไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยท่านจะเหลือเชื่อว่าเราอดทนแบบเหลือเชื่อเชื่อไหมครับวันที่25พฤษภาคม2551เราถูกม็อบเสื้อแดงตีจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสิ่งที่ทำคืนนั้นก็คือเอารั้วมากั้นไม่ให้มอเตอร์ไซค์บุกเข้ามาตีผู้ชุมนุม28สิงหาคมปรากฏว่าตำรวจบุกทำร้ายประชาชนครั้งที่1ที่สะพานมัคควานมาตรการตอบโต้คือประชาชนกลับมารวมตัวกันใหม่และดำเนินคดีเหตุการณ์ที่3 2กันยายนกลุ่มคนเสื้อแดงบุกเข้ามาจากสนามหลวงบุกเข้ามาตีเราที่สะพานมัคควานพร้อมอาวุธสิ่งที่เราทำคือใส่หมวกกันน็อกและถือไม้ป้องกันตัวเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมยิงระเบิดแขนขาขาดสิ่งที่ทำก็คือมีคนต้องขับรถหนีแล้ววิ่งออกไปบางส่วนก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองและฟ้องดำเนินคดีใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรครับมีคนเสียชีวิตแล้วด้วย7ตุลาคม2คนคุณอังคณาคุณเมธี30ตุลาคมโดนระเบิด M79 คนบาดเจ็บ10กว่าคนเข้าใส่กาดพันธมิตรสิ่งที่ทำก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบประณามแล้วหาคนมารับโทษ4พฤศจิกายนยิงระเบิดครั้งที่2ใส่สะพานอรทัยห่างกันแค่3เมตรสิ่งที่ทำคือเอาซากรถเมล์มากั้นเพื่อไม่ให้เขาทำเราอีกท่านดูสิฮะว่าเราอดทนขนาดไหน27พฤศจิกายนตอนตี1เกิดเหตุยิงระเบิด M79 อีกครั้งมาตรการแก้ไขคือจัดเวรป้องกันยาม48พฤศจิกายนคนร้ายปาระเบิดเข้าใส่เต็นท์นอนผู้ชุมนุมจัดเวรยามเพิ่มเติม11พฤศจิกายนโดนอีกฮะมีการยิงระเบิดเข้ามาใส่ผู้ชุมนุมจัดเวรยามเพิ่มเติมแล้วก็ประณามรัฐบาล20พฤศจิกายนคราวนี้ยิงระเบิดใส่ผู้ชุมนุมใจกลางผู้ชุมนุมเลยคุณเจนกิตติ์กับสาครเสียชีวิตสิ่งที่ทำก็คือทำอะไรรู้ไหมฮะประกาศชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายแบบม้วนเดียวจบเพื่อรักษาชีวิตคนมี3ทางเลือก1อยู่เฉยๆให้เขาฆ่า2สลายการชุมนุม3หามาตรการที่ดีที่สุดเพื่อยุติการชุมนุมด้วยการยุติรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตคนต่อมา22พฤศจิกายนคุณยศพงษ์เสมอภาคโดนระเบิดยิงใส่อีกบริเวณที่ยิงมอเตอร์ไซค์นะฮะคนแจกน้ำธรรมดาเนี่ยยิงเสียชีวิตประณามรัฐบาลฮะแล้วก็บอกให้คนออกมาชุมนุมมากที่สุด24พฤศจิกายนครั้งนี้เนี่ยโดนระเบิดอีกฮะมีคุณเศรษฐาขออภัยนะที่เชียงใหม่26พฤศจิกายน251คุณเศรษฐาเจียมกิจวัฒนาถูกรุมทำร้ายเสียชีวิตที่เชียงใหม่มาตรการตอบโต้ฟ้องตำรวจฟ้องปปช30พฤศจิกายนอันนี้สะเทือนใจมากยิงระเบิดขึ้นมาคุณกมลวรรณหมื่นหนูน้องโบเสียชีวิตจริงๆแล้วคนบาดเจ็บเยอะมากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกาดทั้งหมดมาขอบัญชีจำลองล่าลายเซ็นทั้งหมดขอลาออกจะไปจับอาวุธปืนลุกขึ้นสู้พลตรีจำลองถามว่าจะไปสู้กับใครเขาบอกผมก็ไม่รู้แต่ผมต้องสู้นั่นเป็นญาติผมพลตรีจำลองระงับเหตุการณ์และอารมณ์เหล่านั้นสำเร็จแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรรู้ไหมฮะประกาศลดจำนวนผู้ชุมนุมในทำเนียบและย้ายไปที่อื่นอย่าให้เขามาฆ่าเราท่านจะไม่ปรบมือให้กับการอดทนที่สุดยอดของพันธมิตรนะครับก่อนที่จะไปที่สนามบินก่อนที่จะไปที่ดอนเมืองแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงฮะกลุ่มคนเสื้อแดงเกิดอะไรขึ้น
22พฤศจิกายนแกนนำนปก.กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนขบวนท้องสนามหลวงไปที่ศรีเสาเทเวศด่าทอพลเอกเปรมแล้วก็กดดันให้ลาออก15ธันวาคมกลุ่มคนเสื้อแดงไม่พอใจที่นายกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมฮะวันแถลงนโยบายวันที่เลือกโหวตนายกเอาไงฮะเอาอิฐขว้างยังไม่มีเหตุปะทะอะไรเลยนะฮะเอาอิฐขว้างทุบรถกระจกแตกครั้งที่1มีส.ส.ได้รับบาดเจ็บหลายคน7เมษายนกลุ่มคนเสื้อแดงใช้ขัดขวางปิดล้อมรถยนต์ส่วนตัวที่ชลบุรีกระจกแตกเกือบเอาชีวิตไม่รอด9เมษายนกลุ่มคนเสื้อแดงปิดการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์แบบไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่มีใครไปกดดัน11เมษายนอ้างว่าคนเสื้อน้ำเงินมาปะทะตัวเองเหตุแค่นี้นะฮะทำลายทั้งประเทศทำลายการประชุมอาเซียนทำลายผลประโยชน์ของประชากร 2,000 กว่าล้านคน 2,000 กว่าล้านคนหมดเกียรติภูมิของประเทศหมดสิ้น12เมษายนบุกกระทรวงมหาดไทยทำร้ายอย่างที่เราเห็นเป็นการจราจรที่ร้ายกาจที่สุด13เมษายนสิ่งที่เกิดก็คือต้องสลายการชุมนุมผมมาพบคำสัมภาษณ์มากมายที่เป็นการโกหกว่าคนโรงพยาบาลนั้นที่ระบาดเจ็บโดน M16 ทั้งหมด 100% จากนายแพทย์เวงโจโตจิราการทั้งที่ไปดูหมดแล้วผมอยากจะบอกว่านี่คือการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองแบบไร้จริยธรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้อีกครับเพราะประเทศชาติเสียหายอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าความการชุมนุมเป็นความวุ่นวายสองสีเสื้อเหมือนกันผมคิดว่าต้องคิดใหม่ผมว่าเราต้องสนับสนุนการชุมนุมที่ทำผลประโยชน์เพื่อชาติและแผ่นดินและนั่นคือบทสรุปของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอบคุณนะเวลานี้ถ้าเราจะสอนจริยธรรมให้เด็กเนี่ยรู้สึกเราคิดตัวอย่างง่ายใช่ไหมฮะรู้สึกมันนึกขึ้นมาเอออย่างนี้นะอย่าทำนะอย่างนี้อย่าทำมันรู้สึกว่าแหมมันเพราะฉะนั้นถ้าวกเข้าหากลุ่มเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะผมคิดว่าสังคมไทยกำลังขาดมากในเรื่องนี้อยากจะถามอาจารย์ทวีเลยนะครับอาจารย์บรรเทพพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างเสื้อแดงแล้วก็การชุมนุมของพันธมิตรว่ามันมีความเหมือนความต่างอย่างไรแต่ผมไม่เข้าใจว่าตำรวจภายใต้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวกันในปีเดียวกันทำไมถึงทำต่างกันระหว่าง7ตุลากับเหตุการณ์11ถึง13เมษาตำรวจมีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาจารย์เองก็วิเคราะห์อะไรไว้บางอย่างอยู่ในรู้ทันทักษิณเล่ม5นี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมท้ายที่สุดตำรวจก็เขาก็มีเพลงของเขานะใครจะตายก็ช่างมันกูไม่ตายก็แล้วกัน คือเขาก็กลัวตายนะครับผมยังเห็นได้ชัดเลยแม้กระทั่งผบ.ตร.คุณพัชรวาทในเหตุการณ์ที่พัทยาเนี่ยท่านก็ออกมาขึงขังนะครับแหมกั้นเกินอะไรแต่พอพวกนั้นเอาจริงก็ลงไปนอนลาบให้เข้าเหยียบข้ามไปเลยผมคิดว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าใจที่สุดนะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ปกป้องดูแลรักษาแม้กระทั่งหน้าตาของประเทศซึ่งเสียหายหนักมากในวันนั้นก็ตรงนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของท้ายที่สุดก็คิดเข้าตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสมมติว่านี่อันนี้เป็นข้อเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดเลยครับเมื่อสักครู่ได้ยินว่าอาจารย์ทวีบอกว่าตำรวจเนี่ยน่าเสียดายที่ตำรวจไม่ได้แสดงออกถึงความรักประชาชนอย่างแท้จริงอยากให้อาจารย์ทวีช่วยอธิบายนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าจะลองเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับผมก็เขียนไว้ในนั้นนะครับว่าเหมือนกับตำรวจนั้นเป็นตัวเบียนนะครับหรือเป็นพาราไซต์นะครับในลักษณะของการที่เข้าไปแสวงหาประโยชน์กับคนที่ให้กับประโยชน์ตัวเองแล้วก็ทำลายเขานึกภาพอย่างพยาธิเข้าไปในร่างกายของคนเราแล้วก็ไปสูบเลือดอะไรทำแล้วก็ทำให้เราเป็นโรคเจ็บป่วยนะตำรวจก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในสังคมไทยประชาชนให้ภาษีอากรเลี้ยงดูแต่ตำรวจนั่นเองก็กลับใช้สิ่งที่ประชาชนส่งเสริมให้ตำรวจมีกินมีใช้นั้นทำลายประชาชนนะตำรวจนั้นถ้าเผื่อเราจะไปสืบค้นก็จะรู้ว่านะที่จริงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคล้ายๆกับ
แขกยามนะแต่ในโบราณก็คือเข้ามาดูแลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยให้สบายใจไม่มีโจรผู้ร้ายนะแต่ตอนหลังตำรวจก็สร้างอาณาจักรอะไรขึ้นมามากมายแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ยิ่งหลังสุดนี่นะครับจะพบว่าตำรวจก็สร้างหน่วยงานต่างๆเพิ่มนายพลเพิ่มอะไรต่างๆแต่พวกตำรวจผู้น้อยซึ่งเขาเป็นผู้ปฏิบัตินะฮะตำรวจผู้น้อยหลายคนเนี่ยเป็นคนสอนงานให้กับพวกนักเรียนนายร้อยที่จบจากโรงเรียนนายร้อยสัมพันธ์สุริยซ้ำนะครับแต่แล้วพวกนี้พอเป็นใหญ่เป็นโตไว้แล้วก็กลับไม่ได้ส่งเสริมนะฮะผมดูท่านวสิทธิ์กับท่านท่านอดีตอธิบดีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะออกรายการทุกท่านกันคุณประทินนะครับดูแล้วเศร้าใจครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต่อสู้มาทั้งสองท่านในการที่จะแก้ไขภาพลักษณ์ของตำรวจตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามจะส่งเสริมตำรวจชั้นผู้น้อยให้ลืมตาอ้าปากพร้อมกับให้ได้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นคนที่ทุ่มเททำงานให้กับองค์การตำรวจนะฮะเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระเป็นผู้ที่เป็นคนทำงานอย่างแท้จริงตรงนี้แต่ท่านก็มาถึงตรงนี้ก็ยอมรับว่ายังเป็นงานที่หนักนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ท่านไม่ทราบผมจะจับความผิดว่าจะเห็นในชีวิตนี้หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างที่มุ่งหวังนะครับนั่นหมายถึงตำรวจท่านผู้น้อยเพราะนั้นผมก็อยากจะให้ข้อมูลว่าในสิ่งที่ผมได้เขียนลงไปนั้นก็เขียนจากความรู้สึกของครอบครัวตำรวจด้วยนะครับซึ่งผมก็เป็นพ่อก็ตำรวจพี่ชายน้องชายตำรวจนะเพราะฉะนั้นได้เห็นว่าอาจารย์เองนั้นเป็นครอบครัวเป็นตำรวจทั้งพ่อทั้งพี่และทั้งน้องตกลงมีอาจารย์คนเดียวที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ได้เป็นตำรวจไปซื้อใบสมัครให้แล้วครับพ่อแล้วผมแกล้งป่วยไม่ไปสอบเพราะไม่อยากเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะพูดจากหัวใจของครอบครัวตำรวจว่าเราอยากจะเห็นตำรวจนั้นได้รับการยอมรับจากประชาชนผมไม่อยากให้ตำรวจถูกด่าทุกวันนะครับแล้วก็เป็นที่ที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเลวร้ายไปอีกนานครับอาจารย์เทียบเมื่อกี้นี้ตำรวจกับประชาชนเหมือนพยาธิกับสัตว์หรือตัวคนที่ถูกพยาธิเบียดเบียนครับแล้วถ้าตำรวจกับนักการเมืองล่ะอาจารย์เปรียบเทียบกับอะไรครับก็เป็นลักษณะของพวกเรียกอะไรพวกที่หากินด้วยกันเป็นซิมไบโอซิสนะครับลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือเหาฉลามกับฉลามใช่ครับพวกนี้หรือนกเอี้ยงกับควายโอ้ อันนี้มาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามทุกท่านนะครับหรือว่าท่านใดคิดว่าอยากจะเพิ่มเติมประเด็นนี้คุณสันติสุขกับผมเนี่ยได้ช่วยกันอ่านบทความของท่านทั้งหลายทั้งหมดที่เขียนแล้วมีความรู้สึกคล้ายๆกันอยู่ว่าเกือบทุกท่านเลยมีข้อสรุปออกมาว่าถ้าทักษิณยังไม่ตายคงไม่เลิกไม่ทราบว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่ายังยกตัวอย่างเปลวสีเงินหรือโลดงามแมนบอกว่าถ้าทักษิณยังไม่ตายซึ่งอยู่ในบทความในนี้นะครับถ้าทักษิณยังไม่ตายการคิดการทำอันเป็นอันตรายต่อชาติยังไม่จบดร.อนันต์เหล่าเลิศบรกุลบอกถ้าไม่กำจัดชิงฟู่แคว้นลู่ยากจะสงบสุขนาวาตรีประสงค์สุนสิริบอกตราบใดที่คนคนนี้ยังอยู่ตราบนั้นความปั่นป่วนวุ่นวายของบ้านเมืองจะยังไม่จบสิ้นคุณหมอเกษมตันติพลาชีวะซึ่งนั่งอยู่ที่นี่บอกถึงแม้จะพ่ายแพ้ในทุกรูปแบบและทำให้ตนเองเสียหายยับเยินในขณะนี้แต่เชื่อได้เลยว่าเขาไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเงินไว้ไม่ให้ตกกระเด็นและให้หลุดพ้นจากคดีอาญาเขาไม่มีทางยอมติดคุกเด็ดขาดเพราะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีจึงต้องพยายามป่วนบ้านทำลายชาติต่อไปจนถึงที่สุดถึงจะแพ้ต่อไปอีกก็คงดิ้นรนไปจนกว่าจะตายหากหมดทางสู้จริงๆก็อาจมีอาการซึมเศร้าบ้างแต่โอกาสที่คนอย่างเขาจะฆ่าตัวตายคงมีน้อยมากจะมี
ใครมีความเห็นเพิ่มเติมหรือจะเปลี่ยนใจไหมหลังจากที่เราคุยกันในวันนี้แล้วคุณหมอว่าไงครับคือผมเองไม่ได้คิดว่าอยากจะให้เขาตายหรืออะไรนะผมมองว่าเขายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีสิ่งที่มีพิษเนี่ยเหมือนเชื้อโรคเนี่ยเราไม่ได้ทำให้ตายแต่ทำให้หมดพิษแล้วก็เอามาทำวัคซีนได้ใช่ไหมประโยชน์ของคนเนี่ยผมก็เห็นอย่างนึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเป็นตัวอย่างอันดีของคนไทยแต่ไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ควรเอาแบบนะ คือเวลานี้ถ้าเราจะสอนจริยธรรมให้เด็กเนี่ยรู้สึกเราคิดตัวอย่างง่ายใช่ไหมฮะรู้สึกมันนึกใช่ไหมเอออย่างนี้นะอย่าทำนะอย่างนี้อย่าทำมันรู้สึกว่าแหมมันเพราะฉะนั้นถ้าวกเข้าหากลุ่มเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะผมคิดว่าสังคมไทยกำลังขาดมากในเรื่องนี้วันนี้ผมมาเนี่ยผมรู้สึกอยู่ในกลุ่มคนที่มีความแปลกแยกจากสังคมนะดูสื่อสองท่านเนี่ยนะผมก็ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เหมือนสื่อทั่วไปนะไอ้สื่อที่บอกว่าโดนหลอกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าโดนหลอกสื่อไม่ใช่โง่นะฮะเป็นประเภทที่ฝืนภาคสนามนี่ยังดีแต่พวกที่อยู่ข้างบนๆเนี่ยนะรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกกินทั้งนอกทั้งในอันนี้ตำรวจนี่ก็ไม่เหมือนตำรวจคนอื่นทั่วไปนะฮะอาจารย์ก็ไม่เหมือนอาจารย์หลายคนที่อาจจะเป็นคนหมู่มากอาจารย์คุณหมอกำลังจะบอกพวกนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยรวมทั้งพวกที่นั่งนั่นด้วยคนส่วนน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนส่วนน้อยอาจจะถูกก็ได้คนส่วนมากไปเลือกคนหนึ่งอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นไอการตัดสินว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงที่คนส่วนมากคิดยังไงต้องการยังไงนะฮะงั้นเมื่อกี้ถึงประเด็นที่อาจารย์พูดว่าตำรวจเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำไมมี2มาตรฐานในการจัดการกับคนทั้งที่เป็นผบ.คนเดียวกันถ้าเรามองดูนะวิชาชีพแต่ละวิชาชีพเนี่ยมีสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือจรรยาใช่ไหมคือถ้าเมื่อไหร่แพทย์เนี่ยมองว่าคนเนี้ยเป็นคนไข้จะเป็นญาติเราหรือไม่ใช่ญาติเราต้องรักษาอย่างเดียวกันมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเมื่อไหร่มีความลำเอียงเข้าไปว่าไอ้คนนี้รักษาอย่างคนนี้ก็ล่ะมันก็คือหลายสแตนดาร์ดอันนี้ถ้าตำรวจเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่มีความลำเอียงคนนี้เป็นพวกตรงข้ามกับเราต้องจัดการแบบนึงมันก็จะทำแบบที่ไม่เป็นมิตรแต่ถ้าคิดว่าพวกนี้เขาสนับสนุนนายเราปล่อยเขาหรือมันก็พวกเดียวกับเราเดี๋ยวเราก็ไปใส่เสื้อก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาแล้วแล้วเราจะไปทำกับเขาได้ยังไงมันก็ทำตัวเองสิใช่ไหมฮะนี่อันนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับพุทธิวสิทธิ์ครับเราเป็นชาวพุทธเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของชาวพุทธที่เอาคำสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ทั้งในการปฏิบัติพระองค์เองทั้งในการดูแลประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องข่มใจของเราไม่ว่าเราจะอยากเห็นใครตายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยต้องอย่างที่อาจารย์หมอเกษมพูดเมื่อกี้นี้นะครับเขาต้องตายอยู่แน่นอนจะไม่ด้วยโรคใดก็โรคหนึ่งไม่ช้าก็ต้องเร็วแต่การที่เราจะไปนั่งแช่งให้ใครตายก็ตามเนี่ยเสียเวลาแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่เราควรจะทำที่สุดนะครับก็คือว่าแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่สามอย่างไม่ไหวแล้วใช้อุเบกขาวันนี้ผมเพิ่งเขียนหนังสือไป ลงในมติชนซะด้วยนะครับ หน้า6นะครับว่าอย่าให้อุเบกขาทำให้บ้านเมืองพังนะครับขอซื้อแต่หน้า6ได้ไหมครับ ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆคือว่าเราอย่าตีความอุเบกขาผิดๆถูกๆนึกว่าช่างหัวมันหรือว่ามันก็เป็นกรรมของมันเราจะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อสู้โดยใช้ธรรมคือธรรมะเป็นอาวุธผมดีใจที่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์เองเลือกเอาธรรมะสงครามเนี่ยนะครับคัดออกมาเนี่ยมาเป็น
ใบแทรกหน้าต้นเลยในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6บทนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับละครเรื่องทันมาธรรมสงครามเนี่ยถ้ายังไม่ได้อ่านไปหาอ่านกันซะท่านวาดภาพของการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายคือธรรมะกับอธรรมแล้วธรรมะชนะได้อย่างไรผมคิดว่าสงครามการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เนี่ยคนไทยจะต้องยึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็อย่าใจอ่อนอย่าปล่อยให้ตัวทำอะไรที่รู้มันผิดนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันถูกแล้วทำได้เนี่ยจะต้องไม่รั้งรอที่จะทำขณะนี้เราบางทีเราปล่อยตามสบายแล้วก็ลืมนึกไปว่าบางคนอ้างกับผมบอกว่าพรรคพวกก็ไม่มีราชการก็พ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งแห่งที่ก็ไม่มีแล้วความจริงทุกท่านที่ยังหายใจได้อยู่มีฐานทัพของตัวเองไม่ใหญ่ก็เล็กเริ่มต้นจากครอบครัวลูกหลานนะครับเพื่อนฝูงมิตรสหายมาที่นี่ก็เจอฐานใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมฐานของเราเพื่อจะต่อสู้กับอธรรมครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราไม่มีทางเลือกถ้าจะให้บ้านเมืองนี้อยู่เราต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในกองทัพธรรมของท่านแล้วก็เราต้องชนะครับอาจารย์เจมศักดิ์พยักหน้าให้ผมพูดนะครับ ผมอยากจะเรียนต่อท่านที่เคารพอย่างนี้ครับสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ถึงแม้ว่านักโทษชายคนนี้จะไม่อยู่ในประเทศก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายที่เราพูดได้ฟังกันมาจากบรรดาท่านผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเราจะพบความจริงว่าความยุ่งยากวุ่นวายนั้นยังไม่หมดเชื้อไปจากแผ่นดินนี้นะครับเรื่องนี้แหละครับถึงแม้ว่าความต้องการของนักโทษชายกับพวกที่จะก่อเรื่องวุ่นวายรุนแรงถึงขั้นทำสงครามกลางเมืองหรือสงครามประชาชนนี่ผมขอเรียนว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อกวนก่อความยุ่งยากวุ่นวายเป็นจุดเป็นเรื่องเป็นหย่อมเป็นพื้นที่ต่างๆนั้นมันจะไม่สร้างความรำคาญใจแล้วก็สร้างความอ่อนแอขวัญและกำลังใจในหมู่ประชาชนถ้าสะสมไว้อย่างนี้อันตรายเพราะฉะนั้นความเห็นของผมนะครับเมื่อประเมินสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดมีสองอย่างในการแก้ไขอย่างที่หนึ่งคือประชาชนด้วยกันเองที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรือใส่ใจในความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะนำไปสู่ความยุ่งยากวุ่นวายจากหมู่บ้านถึงอำเภอจากอำเภอถึงจังหวัดจะผ่านสื่อหรือไม่ผ่านสื่อหรือผ่านปากต่อปากก็ตามผมคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนรักชาติรักบ้านรักเมืองทั้งหลายจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้เพื่อมิให้มันเกิดเหตุกระทันหันขึ้นมาจนกระทั่งแก้ไขกันไม่ทันหนังสือรู้ทันทักษิณ5นี่ถ้าเผยแพร่ไปได้ไกลๆแจกนะครับไม่ใช่ขายปกติแจกเนี่ยคนเขาไม่ค่อยอ่านเปล่าผมพูดให้อาจารย์เจิมศักดิ์ใจเสียนะคือถ้าเผยแพร่ได้มากเท่าไหร่จากภาคประชาชนด้วยกันเองหรือไม่ก็สื่ออย่างสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นๆถ้าช่วยกันเอาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ให้มวลชนให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับทราบผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาคของประชาชนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ในการ
ทนุบำรุงบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความสงบความเรียบร้อยความมั่นคงของบ้านของเมืองความมั่นคงของสถาบันสูงสุดรัฐบาลต้องใส่ใจมากกว่านี้มากกว่าที่จะใช้เวลาแต่ละวันนั้นไปพายเรือให้โจรนั่งเกรงอกเกรงใจถ้าไม่มีเขาผมไม่ใช่อย่างที่เขาบอกหรอกผมจะใช้ว่าถ้าไม่มีเขาเราจะสบายขึ้นต้องมีความกล้าหาญเด็ดขาดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้เกิดจากการกระทำจะเป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะก่อความวุ่นวายมาก็ตามรัฐบาลต้องกล้าหาญพอที่จะควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆสร้างความถูกต้องนำความยุติธรรมต่างๆไปให้เขาขอบพระคุณมากครับผมอยากจะอ่านคำสั้นๆนิดนึงของท่านอาจารย์ประเวศวสีที่มีบทความอยู่ในรู้ทันทักษิณ5อาจารย์ประเวศพูดถึงการเยียวยารวมตัวกันทำสิ่งใหม่ที่ดีสงการเลือด52เปรียบประดุดคมมีดที่กรีดลงไปในหัวใจของคนไทยบาดแผลลึกในจิตใจของผู้คนยากที่จะลืมเลือนเพราะเกิดความแค้นฝังใจต่อกันความแค้นบ้างก็มีเป็นธรรมดาในสังคมแต่ความแค้นที่มากเกินและนานเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพของบุคคลและสุขภาพของสังคมเพราะแผลอาจกัดหนองและเชื้อลามเข้าสู่กระแสเลือดการเยียวยาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จริงมนุษย์และโลกกำลังเจ็บป่วยอย่างหนักและต้องการการเยียวยาทุกๆระดับทั้งเยียวยาตัวเองเยียวยาซึ่งกันและกันและเยียวยาโลกการเยียวยาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษยชาติไม่ใช่ลัทธิอุดมการณ์ไม่ใช่การแสวงหาความร่ำรวยที่สุดไม่ใช่การเอาชนะศัตรูไม่ใช่การเข็นฆ่าหรือสงครามใดๆท่านลองไปอ่านบทความของอาจารย์ประเวศด้วยนะครับวันนี้ท่านมาร่วมด้วยในที่นี้ไม่ได้เพราะติดภารกิจวันนี้ก็เลยเชิญชวนท่านทั้งหลายช่วยกันขอบพระคุณผู้เขียนทั้งหมดและโดยเฉพาะที่มานั่งอยู่ในที่นี้6ท่านนะครับเชิญชวนครับ